ฝ่ายช่างฝ่ายบุคคลฝ่ายบุคคลพวกของเราเหล่านักลำออกประกาศสงครามไม่คลามวงใครชัยเจ้าเอ๋ยชัยชัยพวกเราชาวไทยต้องทำใจเย็นเย็นพวกเราเหล่านักลำประกาศสงครามไม่คลามวงใครโฉมสะอ้างนางลำตัดกระทัดรัดรูปร่างดูกิริยาท่าทางรูปร่างเธอไม่ใช่เล่นแล้วตะลึงซาบซึ้งขนลุกสู้แม้คมคำด้วยกันทั้งคู่มองดูเป็นจุดเด่นดูเธอดีสะดิ่งผิดกว่าผู้หญิงธรรมดามักตัวอ้วตาพอสบสายตาใจเต้นไอ้ฉันมันคนเฉื่อยชาประเดี๋ยวจะหาว่าฉันเชียทั้งเนื้อทั้งตัวถั่วเฉลี่ยเหมือนโซเฟียรอเลนเธอโสภาน่าคิดฉันนั่งพินิจอยู่ตั้งเป็นนานต้นคอละหงเหมือนคอห่านเมื่อใครได้ผ่านพบเห็นนี่เดี๋ยวชมเป็นห่านฟ้าเชียวเหรอไม่ใช่ขอห่านส้วมอ่ะว่ากูฟันไม่ดีต้นคอละหงมันคอห่านส้วมต้นห่านฟ้าฉันล้อเล่นต้นคอละหงมันคอห่านเมื่อใครได้ผ่านพบเห็นเนื้อก็เกลี้ยงเสียงก็กลมดูทรงผมทรงเผาหัวหูคงไม่มีเหาขี้ตรงขี้เต่าคงไม่เหม็นได้ยินข่าวเล่าบอกจากปากนอกใช่แน่ๆว่าเธอยังเป็นสาวเป็นแสขนจักรแล้ไม่มีสักเส้นละเอียดเหลือเกินถอนหมดเห็นไหมขอโทษอย่าโกรธอย่าแค้นฉันจะมีแฟนต้องขอเลือกเฟ้นตัวฉันนี่หรือมีชื่อเจ้าต่อยอยากได้สาวน้อยเต็ม 100%ฉันเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองนั่งรถสีตรองเจ้าของโฮเทลไอ้กระดาษปากเหมือนกันว่ะต่อยลำตัดนี่เป็นงี้ทุกคนหรือเปล่าทุกคณะหรือเปล่าสงสัยเหมือนกันคุยโม้กันแล้วคุยรวยตะพึดนะอะไรเขาอวดผู้หญิงอวดผู้หญิงธรรมดาเขาไม่ชอบคนจนหรอกนั่งรถสีตรองเจ้าของโฮเทลฉันมางอ่อนง้อมาขอแต่งงานฉันมีเงินล้านมิได้พูดเล่นฉันสอดทองมันเอากันเท่าไรจะเซ็นเช็คให้ทำใจเย็นๆให้เธอนัดนะและเอาละวันโกนวันพระไม่กะไม่เกณฑ์วิวาสำเร็จถ้าเสร็จสมบูรณ์จะไปฮันนีมูนกันในเมืองเขมรพาทัวร์ต่างประเทศเลยนะไปซื้อกะละมังเหรอถ้าไปเขมรนะไปเจอเฮงสำลินบอกด้วยนะว่าเราคิดถึงรู้จักกันรู้จักกันไอเฮงไงไอเฮงข้างบ้านอ่ะไปขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ที่เขมรน่ะเขามีแต่โกฮับโกเฮง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 เจ้าใหม่ออกจากเขมรจะไปเยอรมันจะพาดุนดันไปถึงซาวีเดนฉันยอมเสมอถ้าเธอมาเป็นมิตรจะไปอังกฤษและอิสราเอลถ้าขึ้นเครื่องบินต้องกินขนมปังแต่อาหารฝรั่งฉันแดกไม่เป็นคนซื่อต้องขอบอกไว้ตั้งแต่ต้นพี่ต๋อยเป็นคนเลือกอาหารอยู่นอกบ้านในบ้านหมอห้ามทานปลากระเบนยังเจ้าต่อยรู้สึกไม่ค่อยจะเข้าท่า มาใกล้ๆเนี่ยมันนึกว่าสวยจะตายหามองหน้ายังก็อีเห็นผอมกะร่องทองหิวแลดูผิวไม่ผุดผาดทำอวดอ้างวางมาดเขารู้ชาติรู้เช่นเขารู้เช่นเห็นชาติว่าความสามารถไม่ค่อยมีมาคุยว่าเป็นเศรษฐีว่ามั่งมีไม่ใช่เล่นคุยว่าเป็นเศรษฐีมั่งมีเงินทองว่านั่งรถสีตรองเป็นเจ้าของโฮเทลคุยทำไมขายหน้ามันจะช้าไปแล้วต่อยเห็นเด็กวัดมาขามตามมาคอยเรื่องใส่สร้อยสองเส้น
แก้ข่าววันนี้ก่อนเถอะทำไมอ่ะพี่ตุ่มเอาสร้อยเก้ให้เด็กพี่ต๋อยเนี่ยนะนี่แหละที่ถ้าคุยเมื่อตะกี้ขอเสียทีเถอะพ่อคุณจะชวนฉันไปฮันนีมูนกันในเมืองเขมรจะชวนฉันขึ้นเครื่องบินแต่ต้องกินขนมปังแต่อาหารฝรั่งยังเสือกแดกไม่เป็นไม่เคยพบไม่เคยเจอคนเสลอแหลกรานเวลาออกนอกบ้านหมอห้ามทานปลากระเบนก็แกเป็นโรคเรื้อรังนี่บ้าครั่งไรหัวคิดมันน่าจะปกจะปิดกันให้มันมิดมันเม้นว่าเรื่องนี้ไม่ดีหรอกไม่น่ามาบอกผู้หญิงร้องไพเราะเพราะพิงนี่พูดจริงหรือพูดเล่นอ่ะถ้าพูดผิดให้พูดใหม่ทีจะพูดไหมไม่พูดวะเขาไม่พูดแล้วพี่ตุ่มจะไปตื้อเขาทำไมอันนี้เจ้าต่อยไม่ค่อยเข้าทีการพูดแบบนี้ไม่ดีไม่เด่นอย่าหาว่าสอนเธอยังอ่อนสังคมเขาไม่นิยมว่าสังคมขมิ้นคารมคมคายขยายขี้เธอพูดจาเพ้อเจ้อโอเวอร์ไม่เว้นเธอคิดยังไงว่าพูดไปชุยชุยฉันฟังเธอคุยนะฉันว่าอุ้ยตาเทนพูดออกมาได้ไม่อายพักพวกพูดจาลวกลวกจำพวกปากเหม็นผู้ชายหน้าด่านรายการศึกษาผู้หญิงเขาว่ายังหน้าท่านเล่นว่าพูดแบบคนเมาไม่เอาไหนเลยพูดหน้าตาเฉยไม่เคยพบเห็นถ้าลึงบัดซบเคยพบหลายลายไม่มีความหมายพวกชายกระเบศว่าชายบึงชายหนองชายของชายคาโบราณท่านว่าชายป่าชายเลนอย่าเชื่ออย่าถือชายชื่อที่ว่าคืนหลงวาจาจะพามีเวรผู้ชายที่ดีนะเขาต้องมีแบบบทโบราณกำหนดเป็นกฎเป็นเกณฑ์โบราณกำหนดเอาไว้เป็นกฎย่อย่อไม่บ้าบ้าบอบอพูดล้อพูดเล่นให้เกียรติผู้ใหญ่ว่าตามใจผู้น้อยไม่พูดพลอยพลอยไม่ค่อยทะเล่นอดทนซื่อสัตย์ระมัดระวังไม่ทะลึงตึงตังเหมือนดังที่เห็นไม่ทะลึงตึงตังเหมือนดังที่พบเจ้าลำตัดบัดซบประเดี๋ยวแม่ตกกระเด็นใจเย็นๆน่ะอะไรมีซาวด์เอฟเฟคด้วยเหรอก็ช่วยกันตบให้หัวตำช่วยกันซ้ำหลายหลายหนฉันร้องเท่าไรเขาก็ไม่สนเนี่ยทำตนเป็นเด็กเส้นนี่เจ้าต่อยฟันกระต่ายทำลวดลายเละเทะมาเล่นกับลูกสาวหวังเตะต้องรุมกันเตะให้กระเด็นเดี๋ยวลิสีดวงแล้วพี่พี่จะได้ช่วยผ่าตัดให้เราด้วยทำเราแตกแก้เลยต่อยแก้เลยพอทีเล่นอย่างนี้ได้ยังไงคณะนี้เขามีผู้ใหญ่ควรทำใจเย็นๆนี่จะได้กำนัน2วันอยู่ละบอกเขาด้วยเรารอจับฉลากอยู่รอจับฉลากกำนันจับฉลากคณะนี้เขามีผู้ใหญ่ควรทำใจเย็นๆควรทำใจเย็นๆนี่ควรจะเล่นเบาๆหน่อยนี่ถึงกับเตะกับต่อยเล่นเอาโจต่อยนี่ใจเต้นเธอเตะปั๊บฉันจับขาจับไว้ดีต่อยจับไว้ดีจับให้แน่นๆเลยนะแบ่งให้เราขาหนึ่งเอาน้ำจิ้มไหมอะไรขาขาเป็ดขาไก่แบ่งขาหนึ่งนึกว่าวันนั้นน่ะสิขาคนจับเลยจับเลยเธอเตะปั๊บฉันจับขาไอ้ยาเห็นทิวทัศน์สบายแน่แม่ลำตัดให้ลมพัดเย็นเย็นเฉยเฉยจะลำอีกต่อลำเอาต่ออีกต่ออีกขอโทษโปรดทราบคุณลำกับผู้หญิงเนี่ยเบอร์เลยขอโทษโปรดทราบผู้แม่สุภาพสตรีร้องเกลียวกราดขนาดนี้จะเอาดีเอาเด่นเลวมากปากร้ายช่างไม่ละอายอดสูผู้ชายไม่สู้บังคับไม่สู้คิดข่มขู่เขี้ยวเข็นคิดข่มขืนโคเขาคิดแต่จะเอาชนะคนอย่างเราไม่เคยยีละสเปะสปะก็พอเป็นฉันเป็นลำตัดหัดเมื่อนี้แต่พอจะมีประสบการณ์ถึงบทลำไม่ชำนาญก็เคยได้ผ่านพบเห็นเคยตามตูดพวกลำตัด
คยแอบหัดอยู่เนืองๆว่าเท่าไรฉันก็ไม่เคืองถือว่าเป็นเรื่องล้อเล่นกลืนน้ำลายเสียก่อนแต่ยังเคืองอะไรคือน้ำลายแพ้ไม่บ้างไอวีนะไอวีมันอยู่คณะลุงหวังคณะใหญ่นะมากลืนเหล้าไปขวดขวดมันยังไม่ยอมแพ้เลยแพ้เลยกูไม่เมาซะหน่อยคือน้ำลายไม่เมาซะหน่อยไม่ได้ติดเพลงอ่ะคือน้ำลายคือน้ำลายซะก่อนเลยลืมเลยลืมเลยคือน้ำลายอยู่จะเคืองจะโกรธก็เอาเคืองอยู่หน่อยอ่ะแต่ยังเคืองอยู่หน่อยที่ว่าจะต่อยหุ่นไม่เข้าท่าเธอนั้นนึกว่างามจะตายหามองดูหน้าอย่างกับอีเห็นรูปประธรรมนามประธรรมเป็นบุพกรรมเก่าใหม่ฉันปั้นเองได้เมื่อไรยุ่งกันใหญ่แล้วเนื้อเย็นถ้าฉันปั้นได้เองจะปั้นให้เชงงอนโชงให้คิ้วต่อคอละหงเอาหุ่นแบบทรงสเปนอย่าลืมใส่หน้ามุกด้วยนะเฮ้ยนั่นมันบ้านทรงสเปนให้รูปร่างโสภาให้หน้าตาหมดจดให้รูปสำรวยสวยสดมันยังกับรถเสนให้เหมือนรถเสนให้เหมือนอเลนเดอร์ลองให้พวกแม่สาวโฟกซองนี่พากันมองเขม่นชาตินี้ไม่เข้าท่าชาติหน้าแก้ตัวใหม่โอ้โหไหวเหรอแล้วใครจะรอใครจะรอมึงไหวอ่ะนี่เพียงแต่นึกไว้ในใจไม่มีใครรู้เห็นเธอมาตำหนิติฉินดูหมิ่นพวกฉันฉันก็อาบน้ำกันทุกๆวันแปลงฟันกันไม่ได้เว้นฉันขัดสีชวีวันให้ผิวพรรณสดสวยล้างขาล้างผมจะเอื้อนนี่วิดีโอนะไม่ใช่งานวัดนะก็จะเอาให้เพลาะอะไรเงี้ยแบบว่าไปแล้วเอื้อนให้เพลาะเอางี้เนี่ยว่าผมขัดสีชวีวันให้ผิวพรรณสดสวยเอียล้างขาล้างชามล้างถ้วยเข้าครัวไปเลยอาบน้ำแล้วเข้าครัวเลยผมขัดสีชวีวันให้ผิวพรรณสดสวยล้างขาล้างแข้งสระผมด้วยให้ผมสลวยทุกๆเส้นมติผู้ชายว่ารูปชั่วดูพวกตัวหรือเปล่าหนูหน้ามนคนสาวนั้นพวกลาวหรือพวกเขมรงามแน่หรือแม่หนูมาพิสดูพวงแก้มทำผมเป็นกระจุกคลุกด้วยแยมนั่งหน้าแหลมยังกระจิ้งเหลนเสียเลยแพ้เลยวันนี้แม่คนใหญ่นี่แม่คนใหญ่แม่คนใหญ่ก็ไม่ใช่ย่อยมีหนังห้อยแล้วหน้าทองแม่อื้อฮือสะดือน้องเหมือนป่าคลองบางเขนนี่นะไม่ต้องว่ากันนะเพื่อนฉันอยู่คลองบางเขนเช่าวิดีโอไปคงสนุกหน้าดูเลยไม่ต้องว่ากันคลองบางเขนเธอว่าฉันก่อนต้องย้อนแก่ใครไม่มีอะไรทำใจเย็นๆไม่มีอะไรแม่ใบบัวบกไม่ต้องวิตกแม่นกกระเต็นอย่าทำเล่นลิ้นอย่าบินทลาแล้วอย่ามาว่าฉันหน้าทะเลนเดี๋ยวฉันว่าลึกให้สะอึกสะอื่นจำต้องหน้าตื่นต้องยืนใจเต้นเพราะฉันเป็นคนชอบดนชอบเดาแต่เสด็จสะเดาร้องเข้าประเด็นฉันไม่ค่อยเป็นชอบเล่นนอกบทฉันชอบสดสดไม่มีกฎมีเกณฑ์ฉันร้องเรื่อยเปื่อยเมื่อยเมื่อยฉันก็หยุดถ้าได้ใส่เป็นชุดหยุดไม่เป็นใครห้ามไม่ฟังใครรั้งไม่อยู่ถ้าฉันลงมือสู้ตาหูไม่เห็นลงมือว่าหูตาชักลายพอยืนหัวสายน้ำลายกระเซ็นพอยืนหัวสายน้ำลายชักสอถ้าขึ้นเสียงอนี่ร้องคอเป็นเอ็นผู้หญิงคนไหนที่จะให้ฉันว่าออกมาแล้วยืนหน้ามาให้เห็นอ๋อแม่คนนี้มีวิชาที่ทำท่าจะเข้ามาเถียงวันนี้ต้องว่าให้สุดเวียงแม่นาเมียงปลากระเบนเมียงปลาทูพี่ณรงค์ป๋าเข้ามาแล้ว